สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลเบียอีซูซูคลอง7สาขาธัญบุรีอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับรุ่น Mew X ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาเรียกว่า Mew X Phantom นะครับในรุ่นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารับชมในรถรุ่นคันนี้นะครับว่ามันมีอะไรพิเศษแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมในตัวรอบรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาชมตัวรถก่อนดีกว่าเชิญครับตัวนี้ข้างหน้านะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติเหมือนเดิมครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับมีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็สัญญาณเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดหน้าหลัง8จุดนะครับพิเศษยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพนทอมเนาะก็จะได้ล้อแม็กตัวนี้เป็นลมดำนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวอัลติเมทธรรมดาจะเป็นล้อทูโทนนะครับเดี๋ยวพาชมตัวรถกันก่อนดีกว่าว่าตัวนี้เนาะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ก็จะมีด้วยกัน2สีด้วยกันนะครับลูกค้าก็จะมีสีขาวมุกแล้วก็เป็นสีเทาแลมโบนะครับมี2สีในรุ่นตัวแพนทอมเนาะก็ความพิเศษความแตกต่างก็จะมีตัวเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับเป็นล้อลมดำเนาะแล้วก็ภายในนะครับจากปกติเนี่ยลูกค้าเห็นอัลติเมทจะเป็นสีเทาสีน้ำตาลอ่อนนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวอัลติเมทนะครับเดี๋ยวเราพาชมภายในกันดีกว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมกันเลยครับแถมๆนี่ครับเป็นไงภายในนะครับมาพร้อมเป็นสีดำเนาะก็จะแตกต่างจากรุ่นอัลติเมทนะครับก็เป็นเบาะเทคโนโลยีคูลแม็กเหมือนกันปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับถุงลมนิรภัย6จุดมีระบบความปลอดภัย ADAS นะครับมีให้ครบเลยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้แล้วก็ Android Auto ได้นะครับมาพร้อมกับตัว Pattern Chip ที่ตัวพวงมาลัยแล้วก็ที่มือเกียร์มือได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัว Phantom เนาะก็จะมีทั้งเครื่องยนต์ 1.9 แล้วก็ 3.0 นะครับใครชอบเครื่องเล็กหรือว่าเครื่องใหญ่ก็สามารถทักมาสอบถามกับผมได้กับเซลเบียนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นเกรดเริ่มต้นเกรดเกรด Elegant หรือว่าจะเป็น Ultimate เรามีให้เลือกทุกสีทุกรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์กันใต้โพสต์ได้เนาะหรือว่าอยากให้เซลเบียรีวิวรุ่นไหนนะครับจะเป็นกระบะรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะเดี๋ยวเซลเบียจะพามารีวิวให้ทุกคันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์กันมาได้นะขอฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงแล้วกันครับสำหรับช่องทางเพจนะครับก็ Isuzu คลอง7ปทุมธานีเซลเบียนะครับช่องทาง TikTok ก็คือเซิร์ชคำว่าเบียกระบะซิ่งนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับ Isuzu เซลเบียนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นช่องทาง Google ก็ Isuzu คลอง7แล้วก็วงเล็บเซลเบียก็จะขึ้นนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลรถของเราได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้เซลเบียด้วยในคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าถ้าอยากให้รีวิวรุ่นไหนก็สามารถรีวิวหรือคอมเมนต์กันได้นะสำหรับนี้เซลเบียขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ